สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมว่าไอเดียคุงกับเกม Omiyoji Arena กับตัวละครใหม่ Shuten Doji ไม่ดิต้องเรียกสกินใหม่ราชาปีศาจ Shuten Doji Momiji kun Aki wa sake o tanoshimu no mi ii kisetsu de ดูสิพี่โตพี่โตคุณแกสิ่งนี้เบ่งข้ามเบ่งข้ามชูข้ามข้างไปไปรู้สึกว่าทานุสิเกิดเทพสายฟ้านะเทพสายฟ้าเอาเทพพายุเลยไม่ต้องเรียกว่ายักษ์แห่งฟ้าร้องกับฟ้าผ่าและลูกกับท่านชานุกิกงเล่าอ๋อนึกสภาพเลยอารมณ์เหมือนออเรียนโซมังกรแห่งจักรวาลสู้กับเด็กถือตุ๊กตาหมีพร้อมปล่อยไฟได้อะก็จะพีคมากถ้าออเรียนโซแพ้สวยพี่สวยโอ้ล่ะไม่นี่สิยาเดียเดสเรียนตัวเลยผมว่าผมไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยทูกิชนะด้วยว่ะคือผมไม่เชียร์ทารุกิแพ้แต่ลองดูภาพสเกลมันเด็ดแล้วผมคิดว่าสเกลเลนบอลมันเป็นสเกลที่แตกเวลาสุดอะด้วยเพิ่งเรียกเสียงโอเคเตรียมตัวเลยล่างเตรียมตัวเข้าครับผมเข้าเลยโอล่า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 สวยพี่สวยเดี๋ยวบอกเลยว่าเดี๋ยวมีคนอาจจะมีคอมเมนต์มาพี่ติดโจโจ้มากไปหรือเปล่าก็ประมาณนึงนะครับโอเคถ้าแบบพูดนี้มีความฝันจะดีมั้ยจ้าไปล่างก็ได้วะเออช่วยชิโร่ก่อนช่วยชิโร่ก่อนเฮ้ยสวยมากชิโร่โอ้ล่ะโอเคเล่นล่างมาแล้วเข้าเลยราชาปีศาจชูเทนโดจิอยู่นี่แล้วขาป้อมขาป้อมป้อมก็มาป้อมก็มาป้อมเหมือนกันไหมแม่เบี้ยอยู่หลังนะเก็บต่อทานุกิเปิดนะจ๊ะเดี๋ยวตามนะจ๊ะทำไมจ๊ะผ่านไม่อยู่กันเยอะเอาไงดิก็เก็บไอ้เชี่ยดีก่อนดิโอเคไปทุกคนยักย้ายไปทำกบด้วยเอาแม่เบี้ยดีกว่าเฮ้ยคิโยฮิเมะคิโยรอดเหรอว้าโถ่ตัดสกิลผิดอะสั่งไว้ก่อนเถอะเป็นล่างเป็นไงบ้างครับผมสบายดีไหมครับทุกอย่างอีซี่เฮ้ยกระต่ายตุยมาโอ้ล่ะชอบจังเลยตอนแตกครบสี่แล้วต่อยเลยมันสึกมันต่อยแบบไม่นับไม่สนเกาะด้วยนะโอ้ยสองดวงตาที่หมุนไปหมุนมาตามตัวดวงตาพิฆาตเฮ้ยเล่นบอลน่ะเล่นบอลวาเวอ่ะเออเห็นแล้วแยกกันสองทางแต่ผมเชื่อว่ามันมาเล่นล่างมากกว่าเฮ้ยโอรจิกันปะอะไรแม่เบี้ยไฟเหรอไอชิบหายเอ้ยชิหายแล้วเด้าอุลอดเฮ้ยไม่ผมจะไม่เสียคิวในตานี้เด็ดขาด
ือถ้ากลับบ้านมันจะชัดกันไหมโอเรซ様の名を知らぬ者などこの世にいない味方の石像が破壊されたถ้ากลับบ้านมีการโกงเหล้าแล้วก็เบ่งพลังก่อนจะขี่น้ำเต้าเรียกว่าเกาะน้ำเต้าวะเฮ้ยเดี๋ยวทานุกิลากลากใครมาด้วยโอ้แม่สันโจมันไม่ผิดนะป้อมปืนยิงเองนะโอ้โห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 โยอมแพ้ได้แล้วเออจงคุณซิโรล่าต่อราชาปีศาจชุดแฮนโดจิผู้นี่โคตรเท่บอกเลยสกินนี้จับจองได้ครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31นะครับผมลดราคา 12% เดี๋ยวไปซื้อด้วยนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายเพราะคนจ่ายคือผมเองโอเคครับผมทุกท่านที่รับชมนะครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย